ซอร์นี่คือการทำยำกุนเชียงอ่ะแล้วก็กุนเชียงมาทำเรียบร้อยมันปลายทอดกุนเชียงปลายทอดให้มันเหลืองต้องคอยคนถ้างั้นมันจะไหม้คอยคนด้วยนะมันจะไหม้มันค่อยๆร้อนลงไปพอเปลี่ยนสีแล้วก็เอาขึ้นเพราะพวกนี้มันหวานแล้วมันก็จะดำไปแล้วก็ค่อยระวังความหวานนะต้องคนอยู่เรื่อยคนเรื่อยๆด้วยดูไปลงเสียงภาษาไทยให้ที่บ้านภาคเสียงใหม่ทำหน่อยต่อใหม่น้ำมันร้อนแล้วมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วถ้าคนทอดไม่เป็นมันก็จะดำไหม้เริ่มทัดเปลี่ยนสีแล้วมันจะพองแล้วจะสวยแล้วจะได้แล้วอย่างนี้ได้นะได้แล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยนะขึ้นเลยมันเสด็จน้ำมันแล้วเราวางไว้เสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนทีนี้ก็มายำอันนี้ก็คือเครื่องยำมีอะไรบ้างหอมใหญ่พริกหอมใหญ่พริกแตงกวาคนให้คลุกเข้าคลุกกันแล้วก็ใส่เพิ่มใส่อะไรน้ำปลามะนาวใส่มะนาวแล้วก็ชูรสนิดนึงน้ำตาล2ช้อนชาคุกเข้าไปคุกเข้าไปคุกเข้าไปตามด้วยกุนเชียงกุนเชียงได้มาฟับมาคนเขาคนคือการยำเป็นอันเสร็จพิธีเสร็จไหมเสร็จพิธีเดี๋ยว